สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านหน้าวันนี้นะคะแอดก็พาเด็กๆนะคะน้องๆมาเขาเรียกอะไรว่างมหอยมาหาหอยมาตกปลานะคะนี่นะคะน้องจื้นๆนะคะนี่คือผู้รอหอยน้องๆบีบีนะคะน้องบีบีผู้ลงก่อนเพื่อนน้องโตๆนะคะมีหอยอะไรบ้างมีเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะนี่กองหอยใส่วะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าหอยกับกี้ภาษาไทยเขาเอิ้นว่ายังเขาเอิ้นหอยลายเด้อจีบอันนี้ไงอันนี้เขาเอิ้นหอยลายเนี่ยหอยลายอันนี้แล้วกับกี้นี่กับกี้อ่ะกับกี้โมแม่ลายคือเดี๋ยวจะเป็นอีแบบนึงบ่สรุปหอยลายหมดนะคะถ้าเราจะเอาไปปรุงอาหารก็คือเอาไปผัดนะคะเหมือนเราต้องเอาไปล้างก่อนค่ะเอาไปล้างก่อนแล้วก็ไปผัดนะคะต้มนะคะเวลามันอยู่ในดินนะคะมันจะอยู่แบบนี้แต่ทุกคนดูเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้อยู่นะคะเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้แล้วเราในมันจะอยู่แบบนี้ใต้น้ำเราก็ดึงฟึบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เก็บเนี่ยผัดกินอร่อยมากบอกเลยห้วยหนองคลองบึงแถวนี้มีเยอะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะชาวบ้านชาวช่องเขาก็มาตกปลาหาหอยกันเป็นประจำนะคะถ้าอยากได้ตัวใหญ่นี่ต้องขุดดินเลยนะจ๊ะน้องตัวใหญ่มันก็จะอยู่ลึกๆเนี่ยสักนิดนึงนั่นคือกองหนุนนะคะกองหนุนอยู่ข้างหลัง3คนกองหนุนจะเป็นแบบยังไม่ลงน้ำกองหนุนลงน้ำไหมฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นน้องตกเบ็ดอยู่ตรงนู้นนะคะจะอินดีนิดนึงฝั่งนี้เป็นฝั่งหาหอยนะคะนี่จะเป็นตัวใหญ่ๆนี่ไงตัวใหญ่ๆใหญ่มากมันจะเท่าหอยแมลงภู่เลยเผลอๆใหญ่กว่าเพิ่นอยู่บ้านเขาตัวใหญ่กว่านี้อีกแต่น้ำมันแห้งข้าห่วยแล้วเนาะบีเนาะน่าสงสารอันนี้นะคะเขาเรียกว่าผักแว่นนะคะผักแว่นแม่นบอกเฮ้อผักหยังมีผักหยังนี่แม่นผักผักน้ำนี่คือผักมันคือผักร้อนเอาละเรามาดูบึงนะคะก็จะกว้างแบบนี้นะชาวบ้านเขาก็จะเอาควายมาลงเล่นน้ำบ้างมาตกปลาบ้างฝั่งนู้นก็มีคนมาเอาเบ็ดมาตกปลาฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็มีรอบๆเลยนะคะโอเคคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันแดดเราก็จะเอาไปทำอาหารนะคะได้เยอะเหมือนกันนะประมาณกิโลหนึ่งเนาะนี่กินหอยได้ประมาณกิโลหนึ่งนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย